หายอีซนชิบหายโอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วคุณไอ้เหี้ยดัสตินสวัสดีครับสวัสดีชาวนอนหนังทุกท่านนะครับและสวัสดีคนที่คิดว่านะผมคิดว่าเพิ่งเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกพูดโจโจไว้ก่อนเพราะว่าคลิปที่ลงใน YouTube เนี่ยอยู่ไปตลอดชั่วกับชั่วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีใครหน้าใหม่ที่จะเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจั่วไว้ก่อนก็คือสวัสดีทุกคนนะครับนี่คือ Channel หนอนหนังนะครับผมหนอนหนัง Channel ก็คือตามชื่อนะครับก็คือคนที่รักการดูหนังแบบมากๆแบบคลิปนี้ที่คุณจะดูก็คือเป็นความรู้สึกหลังดู Stranger Things 3ซีซั่นรวดเลยแต่ก่อนที่จะไปฟังความรู้สึก Stranger Things 3ซีซั่นรวดจากผมเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและนอนหนังด้วยครับผมเหตุมันเกิดจากเมื่อวันพระฤหัสที่6พฤษภาคมปี2021นี่มันเป็นวันที่ตัวอย่าง Stranger Things ซีซั่น4ได้ออกมาให้เราดูนะครับผมเป็นบรรยากาศของห้องร้อนๆนะแล้วก็มี11แล้วผมแบบเชี่ยกูลืมไปได้ไงคือลืมไปเลยว่าไอ้เชี่ยว่าจะดูหลายครั้งแล้วไม่ได้ดูประจวบกับว่าใครๆก็รู้นะครับว่าชีวิตช่วงโควิดลำบากชิบหายลำบากเพราะใครก็ไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าลำบากมากช่วงนี้ก็ตกงานว่างดิว่างก็หยิบ Stranger Things แม่งดูแม่งเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะวันที่6อ่ะนะดูฟึบปุ๊บนี่คือวันที่8มีคนบอกผมไว้ว่าพี่ระวังนะเริ่มแล้วจะหยุดไม่ได้เริ่มแล้วหยุดไม่ได้เลยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเสพ Stranger Things ที่โคตรจะบันเทิงและมีความสุข Stranger Things เนี่ยตอนที่ออกเนี่ยมีคนขอตอนซีซั่น1คนก็ขอกันเยอะตอนซีซั่น2คนก็ขอออกมาทุกซีซั่นคนขอทุกซีซั่นแต่ว่ามันก็เป็นด้วยช่วงโอกาสนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปบางช่วงเนี่ยไม่ว่างก็ไม่ค่อยได้เก็บผมกำลังจะบอกว่าโคตรพลาดเลยณตอนเนี้ยผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เข้าใจเลยคนที่ดู Stranger Things จบ3ซีซั่นแล้วผมว่าต้องมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างแหละว่าเขาจะเล่าอะไรต่อวะคือจบ3ซีซั่นเนี่ยแม่งจบแทบจะแบบจบบริบูรณ์อะจริงๆจบซีซั่น3ปั๊บนี่คือทุกคนแม่งขี้คายหมดเลยนะขี้คายปมหมดเลยคือจบซีซั่น1เนี่ยมันยังมีทิ้งไว้ไปซีซั่น2ถูกไหมจบซีซั่น2ยังมีทิ้งไปซีซั่น3แต่จบซีซั่น3เนี่ยตัวละครทุกตัวมันขี้คายปมหมดเลยคำว่าทิ้งตอนซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยเรายังเห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันมีหัวเชื้อมันมีปมของบางตัวละครที่มันทิ้งเป็นเชื้อเอาไว้แล้วมันยังไม่ขี้คายมากนักแต่จบซีซั่น3เนี่ยมันขี้คายหมดเลยนะทุกตัวเหมือนจะพบจุดจบของชีวิตที่มันโอเคแล้วสำหรับเขาพบปลายทางของตัวเองแล้วที่มันแบบมันอิ่มอะเหมือนคุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอิดเปรียบเทียบได้นะเปรียบเทียบกันได้นะครับมันอ้างอิงถึงกันได้ต้องบอกว่าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบถึงกับภาพยนตร์เรื่องอิดก็คือเราดูเหมือนจบภาพยนตร์และแม่งจบปั๊บแม่งเชี่ยแม่งคลี่คลายเด็กทุกคนแม่งแบบโตแล้วอ่ะผ่านช่วงวัยเด็กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เกิดคำถามซึ่งผมคิดว่าชาวนอนหนังหลายๆท่านก็เกิดคำถามแบบนี้ว่าซีซั่น4เล่าอะไรวะอันนี้คือผมไม่ได้หาข้อมูลเลยนะผมดู3ซีซั่นรวดแล้วปั๊บผมรีวิวเลยนะอาจจะมีข้อมูลที่ผมตกหล่นบ้างนะครับเหมือนอย่างตอนที่ผมพูดถึงตัวอย่าง Marvel ไปมีใครหลายๆคนบอกแล้วว่าไอ้ตัวละครน้องที่เลือกสีชุดน่ะไม่ใช่กัมมาราคานก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมเพราะว่าผมรอสนับสนุนถูกลิขสิทธิ์มันก็เลยได้รับข่าวช้ากว่าคนอื่นเขานะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่าขอบคุณที่ทุกคนเอามาบอกนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูหนังเรื่องนึงแล้วทุกคนเจอจุดหมายปลายทางของเรื่องและเจอจุดจบของเรื่องของเขาของแต่ละคนเลยนะและผมมีความรู้สึกว่าซีซั่น4เล่าอะไรต่อไปสิ่งที่ผมกลัวหนึ่งอย่างคือกลัวซีซั่น4คือจะตะเลิดชิบเป๋งเลยกลัวมากจากตัวอย่างซีซั่น4เนี่ยมันมีอารมณ์เหมือนจะขยี้เรื่องกลุ่มเด็กที่มีพลังพิเศษตรงนั้นน่ะแล้วบวกกับท่วงท่าลีลาของ Stranger Things ทั้ง3ซีซั่นซีซั่น1เนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบเน้นคนกับคนน่ะคำว่าเน้นคนกับคนคือมีการโยนปริศนามีการใช้ตัวละครใช้คนในการบิ้วอัพไม่ได้มีจังหวะบิ้วอัพมากคือถ้าคุณเปรียบเทียบซีซั่น1กับซีซั่น3เนี่ยไอ้ชิ้นมันต่างกันมากซีซั่น3นี่เหมือนแทบจะเป็น
คุณลองนึกภาพว่าเราดูหนังแอคชั่นหนังแผ่นนึกถึงนี้ก็ได้หนังแอคชั่นหลุดๆของโรเบิร์ตโรดริเกสอะอย่างพวกแบบ Planet Terror Coyote แข่งปืนกลเออมันฟิลนั้นเลยนะเหมือนความรู้สึกผมคือซีซั่น1เหมือนเรากำลังดูอิดอยู่เว้ยเออที่แบบแก๊งเด็กๆนะเออแก๊งเนิร์ดแก๊งเนิร์ดนะแก๊งเนิร์ดกำลังสู้กับเพนนีไวท์เว้ยเอามาตีความใหม่อ่ะเหมือนแบบถ้าเป็นบ้านเราก็อ้างอิงจากละครไงแบบเฮ้ยเอาพล็อตเดิมมาแล้วบิดนู่นนี่นี่นั่นนั่นนะครับผมเอามาเล่าใหม่เออมันสุกดีนะพอสักพักซีซั่น 2ยังเป็นเหมือนการต่อยอดอยู่นะเออมันยังหลุดแต่ไม่มากแต่ซีซั่น3นี่โอ้โหแม่งขยี้เรื่องแบบทหารรัสเซียขยี้เรื่องแบบผู้ก่อการร้ายขยี้เรื่องปีศาจขยี้เรื่องโอ้ยแม่งเยอะแยะไปหมดอะเพราะฉะนั้นซีซั่น3แม่งหลุดมากความรู้สึกผมอะดูซีซั่น3เหมือนกำลังดูอย่างที่บอก Planet Terror Coyote แข่งปืนกลที่มีแมกนีโต้กับโปรเฟสเซอร์ X อยู่ในนั้นน่ะแล้วผมกำลังดูแบบแมกนีโต้กับโปรเฟสเซอร์ X กำลังสู้กับเอเลี่ยนน่ะใครเคยดูสลิเทอร์บ้างเหมือนแมกนีโต้กับโปรเฟสเซอร์ X กำลังสู้กับเอเลี่ยนในสลิเทอร์ความรู้สึกผมคือแบบนั้นเลยผมซาวด์เช็คจากคนรอบตัวด้วยว่าชอบภาคไหนมากกว่ากันเสียงค่อนข้างแตกนะแต่ค่อนข้างเอ็นไปในทางที่ชอบซีซั่น1หรือ2มากกว่าบางคนก็บอกว่าชอบซีซั่น2มากกว่าเพราะว่าซีซั่น1มันแค่ปฐมบทเซนเจอร์ติงตอนมันเข้าแรกๆอ่ะผมดูไปได้สัก 3-4 ตอนเองมั้งสักครึ่งนึงถึงเปล่าครึ่งนึงเออโดยประมาณนั้นไม่รู้ถึงครึ่งหรือเปล่าแต่ว่าจำได้ว่าดูไปสั้นมากนะครับตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าจั่วเริ่มมาผมชอบบรรยากาศแล้วมีแต่คนบอกว่าถ้าพี่ชอบซีซั่น1นะพี่รอดูไปซีซั่น2ซีซั่น1แม่งแค่ปฐมบทเลยเออจริงพอผมดูปั๊บซีซั่น1มันแทบผมระบดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบตัวผมก็จะมีทั้งบางคนชอบซีซั่น1นะเพราะว่าชอบความธรรมดาไม่เยอะไม่เวอร์ไม่ฟุ้งเขาก็จะชอบซีซั่น1หรือไม่ก็ชอบซีซั่น2เพราะว่าเนื้อหามันจะมากขึ้นและซีซั่น2มันเหมือนเป็นตัวที่ขยายต่อจาก1มาเพราะฉะนั้นซีซั่น1มันจะกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างส่วนใครที่ชอบบิ้วอัพหนักๆใครที่ชอบดูหนังโรเบิร์ตโรนิเกรสโคโยตี้แข่งปืนกลอะไรอย่างเงี้ยซีซั่น3เลยมึงตอบโจทย์ที่เหี้ยแล้วหลายๆช่วงจังหวะเนี่ยเขาทิ้งให้ผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเรากำลังดู The Mist ในแบบที่มันไม่ได้มิสเตอรี่ไม่ได้เป็นหนังทริลเลอร์บางช่วงของหนังนะในซีซั่น3นะเหมือนเรากำลังดู The Mist ช่วงจังหวะที่มันเป็นฮอร์เรอร์และมันเป็นแอคชั่นจัดๆโชงชางไม่ต้องปิดต้องซ่อนนะครับเอาออกมาให้เห็นอยากเห็นเอเลี่ยนใช่ไหมเห็นอยากเห็นเอเลี่ยนตัวยักษ์เห็นอยากเห็นคนตัวระเบิดต่อหน้าเห็นเลยกูได้เห็นเอเลี่ยนเต็มๆกูได้เผชิญหน้ากับเอเลี่ยนตัวยักษ์แบบระยะเท่านี้เชี่ยผมชอบมุมแบบนี้มากสักพักเอเลี่ยนแม่งพุ่งแขนเข้ากรีนแน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรถทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Elevenทุกสาขากินกาโนล่ากินกรีเน่ซีซั่น3ผมเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบันเทิงมากๆและกรณีเนี่ยผมอยากจะพูดถึงมากๆเลยคือการต่อยอดซีรีส์ท่าทีของเซนเจอร์ติงที่ทำให้ผมเห็นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าตอนที่ทำซีซั่นแรกนะเขาก็คงเตรียมแผนง้างกันไว้เล็กๆแหละว่าถ้าได้กำไรกูจะไปต่อถ้าขาดทุนกูจะหยุดพอแค่นี้มันมีกลิ่นแบบนั้นอยู่คือตอนจบซีซั่น1อ่ะมันมีอารมณ์แบบทิ้งๆนะปล่อยหัวเชื้อไว้แบบไม่เคลียร์ทิ้งๆไว้หน่อยเหมือนหนังเวลาจบค้างเติ่งอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้แม่งมันพร้อมมีต่อมีภาคต่อแน่ๆแต่หนังบางเรื่องก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเหตุของการขาดทุนผมรู้สึกเลยตอนดูซีซั่น1จบปั๊บต่อซีซั่น2คือมันแทบจะต่อเนื่องได้เลยผมถึงบอกว่าพอจบ3ซีซั่นน่ะผมมีความรู้สึกกังวลว่ากลัวซีซั่น4มันจะตะเลิดย้อนมาในจุดที่ผมบอกว่าผมอยากจะพูดถึงการต่อยอดซีรีส์การต่อยอดซีรีส์อย่างไรให้มันสนุกคนทำงานทุกๆคนรู้ดีครับว่าการทำหนังที่มีภาคต่อหรือทำละครก็ตามด้วยครับที่มีภาคต่อซีรีส์ที่มีภาคต่อยากเป็นเรื่องที่ยากเพราะซีรีส์ที่มีภาคต่อ
มันจะเกิดขึ้นได้ปัจจัยสำคัญหลักๆคือกำไรหนังหนึ่งเรื่องละครหนึ่งเรื่องซีรีส์หนึ่งเรื่องมันสามารถมีภาคต่อได้ก็ต่อเมื่อคนดูชอบกำไรเยอะนายทุนเขาก็พร้อมที่จะทำภาคต่ออยู่แล้วถ้าทีมงานคนเขียนบทและผู้กำกับเขามีใจและเขาเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แม่งยากที่สุดคือทำยังไงให้การคาดหวังของทั้งคนดูของทั้งนายทุนมันออกมาโอเคและพอใจคนสองกลุ่มนี้มากที่สุดยากเหี้ยStranger Things เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับในการทำภาคต่อแล้วมันดูโอเคสิ่งหนึ่งที่ Stranger Things ใช้คือทำให้ทุกอย่างเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณสังเกตว่าปริมาณตัวละครแต่ละภาคจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ 2. สเกลของโปรดักชันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 3. ตัวละครแต่ละตัวจะมีความเล่นใหญ่ใครได้สังเกตวิธีการ acting มั้งเขาจะแสดงอารมณ์ออกมาให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆซีซั่นแรกๆอ่ะอารมณ์แบบละครครับมีเหมือนกันอารมณ์ประเภทเล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีนะครับผมแต่ซีซั่นหลังๆอ่ะมันใหญ่โดยองค์รวมองค์รวมทั้งหมดในการเล่าเรื่องไม่ว่าจะนำเสนออารมณ์เนื้อเรื่องคอนฟลิกต์หรือแม้กระทั่งตัวปีศาจต่างๆก็ตามนะครับผมเขาให้เห็นชัดขึ้นทุกอย่างใหญ่ขึ้นทุกอย่างออกมาโชว์ต่อหน้าคุณแบบไม่เขินอายมากขึ้นคือเสน่ห์ของหนังเทเลอร์ที่ทุกคนชอบดูกันโดยเฉพาะหนังเทเลอร์มิสซิลี่แล้วเนี่ยทุกคนมักจะชอบเห็นเขานำเสนออะไรแบบเขินๆอายๆคำว่านำเสนออะไรแบบเขินๆอายๆก็คือไม่เห็นมากนักเห็นแค่แบบออกมาแค่เป็นเงาแบบยิบๆมันซ่อนเขินๆเหมือนเอเลี่ยนตัวนั้นแม่งเขินไม่กล้าออกไฟมากเลยไอ้เขินไม่เห็นอันนี้ก็คือเป็นทริคของคนทำงานนะครับที่เขาใช้เซฟงบแล้วเขาหาวิธีการเซฟงบอย่างไรให้คนดูไม่อีมันอ่ะมันจึงเป็นท่วงท่าลีลาที่คนทุกคนชอบในแบบ Taylor Mystery มันเลยออกมาแบบนั้นในซีซั่น1นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสังเกตนะทุกอย่างมันจะใหญ่ขึ้นหมดเลยในเมื่อพี่พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าซีซั่น4มันจะใหญ่ขึ้นอีกใช่ไหมในเมื่อพี่พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็น่ากังวลนะว่าจะออกทะเลหรือเปล่าผมกำลังจะบอกอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยคนเขียนบทบางคนพ่วงกับบางท่านและคนทำงานบางคนรวมถึงผมด้วยนะครับจะมีสูตร1สูตรคือครบ3ให้เริ่มใหม่ถ้าจะจบแค่3ก็ให้จบแค่3เลยแต่ถ้ามีต่อต้องเริ่มใหม่หาวิธียังไงก็ได้ให้กลับไปเริ่มใหม่ผมกำลังจะบอกว่ามีสิทธิ์สูงมากนะที่ซีซั่น4เนี่ยเขาจะลดระดับความบิ้วอัพลง Stranger Things 3ซีซั่นนะครับใช้เวลาราวๆ4ปีในการที่ทำออกมาให้เรารับชมกันซีซั่น1เนี่ยมันเริ่มตอนปี2016ซีซั่น2เริ่มตอนปี2017คือปีละซีซั่นเลยจนซีซั่น3หยุดไป1ปีแล้วเราได้ดูตอนปี2019ส่วน Stranger Things ซีซั่น4เนี่ยตามข้อมูลที่ผมหาในอินเทอร์เน็ตนะเขาลงกันเอาไว้ว่าปี2022เอาเป็นว่าถ้าข้อมูลตรงตามที่ผมเจอในอินเทอร์เน็ตคือปี2022นั่นหมายความว่าระยะเวลาประมาณ 6-7 ปีโดยประมาณมันเหมาะสมมากนะครับที่จะเริ่มใหม่ระยะเวลา 6-7 ปีมันเก่าพอที่จะทำให้ทุกคนคิดถึงบรรยากาศแบบซีซั่นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า Stranger Things เนี่ยน่าจะใช้ทริคเลข3นั่นหมายถึงซีซั่น4ผมเดาเอาไว้นะว่าท่วงท่าลีลาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับซีซั่น1คำว่าท่วงท่าลีลาคือวิธีการเล่ามิสซิลี่ทุกอย่างจะมีการเริ่มใหม่อาจจะมีการต่อยอดจากเอเลี่ยนประเภทเดิมแต่ต่อยอดให้มันมากขึ้นคำว่ามากขึ้นอาจจะนำไปสู่อะไรได้กว้างมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมีวิธีการออกมามีวิธีการฆ่าคนที่แยบยลขึ้นมีวิธีการเล่นกับเรื่องสภาพจิตใจกับเรื่องความรู้สึกเล่นกับความรู้สึกของคนมากขึ้นเล่นกับการปฏิสัมพันธ์ของคนมากขึ้นสังเกตว่า3ซีซั่นแรกเนี่ยตัวที่เป็นตัวเอเลี่ยนน่ะมันจะไม่ได้มีวิธีการปฏิสัมพันธ์กับคนมากเท่าไหร่มันจะดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดหน่อยเวลาเข้าไปอยู่ในคนนั้นก็จะมีสแวกแปลกๆคือเราเห็น100เมตรจะรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือแปลกแต่ในซีซั่น4ถ้าเขาต้องการจะเริ่มใหม่นะถ้าเขาเป็นอย่างที่ผมคิดเนี่ยเขาก็น่าจะเอาบรรยากาศแบบเดิมแล้วเพิ่มเติมอะไรตรงนี้แหละแบบว่าเอาเอเลี่ยนตัวเดิมมาเพิ่มมาเติมเพื่อให้มันดูสนุกขึ้นเพื่อทำให้ไอเดียเดิมๆนั้นมันอร่อยมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาน่าจะต่อยอดจากซีซั่น3คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องมีช่วงระยะเวลาสัก2ตอน
ฮะประมาณตอน2ตอนสุดท้ายที่จะมันสัตว์สัตว์แน่นอนถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ผมคิดไว้นะซีซั่น4เนี่ยเราน่าจะได้เห็นบรรยากาศอะไรที่กลับไปใน Stranger Things ภาคแรกมีการเล่าเรื่องและเล่าเมสเซจปล่อยอารมณ์บางอย่างที่ทำให้ทุกคนนอสโทเจียจนอยากกลับไปดูซีซั่น1ใหม่อีกครั้งและที่สำคัญคือมันจะต้องมันสุดๆแน่นอนอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาจะง้างไปยาวแค่ไหนไปแบบว่าซีซั่น5ซีซั่น6ซีซั่น7ซีซั่น8เลยไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแต่ซีรีส์ฝรั่งนะบางทีแม่งแบบขายดีเขาก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนอย่าง Walking Dead อะจริงๆ Walking Dead ผมโคตรชอบเลยนะแต่ซีซั่นหลังๆผมเบื่อมากเลยผมดูสุดแค่ประมาณซีซั่น4เองอะซีซั่น4ซีซั่น5ประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้นะผมจำได้ประมาณว่าผมดูถึงซีซั่น4ซีซั่น5แล้วผมรู้สึกน่าเบื่อสัตว์ผมมีความรู้สึกว่าเรายิ่งดูไปอ่ะซอมบี้ยิ่งไม่น่ากลัวด้วยความที่อย่างนี้ด้วยของ Walking Dead อ่ะเขาไปใส่ใจเรื่องสังคมกับเรื่องคนมากเกินไปว่ะคือ Walking Dead อ่ะมันจะมีซีซั่นหนึ่งที่มันจะเล่นกับเรื่องสังคมแล้วมันดีมากมันเล่นกับเรื่องคนที่ถูกworld set up ของ Walking Dead เนี่ยมันขังเอาไว้แล้วเขาก็เล่นอารมณ์เหมือนเราดู The Mist อ่ะที่ต้องอยู่ภายใต้สถานที่เดียวกันแล้วมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเล่นเรื่องการเมืองภายในมนุษย์อะไรเงี้ยภาคหลังๆอ่ะที่มันตายเพราะว่าเขาไปให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเกินไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าให้ความสำคัญกับตรงนั้นน่ะถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องเลยแต่สิ่งที่มันเป็นของ Walking Dead คือมันต่อยอดแล้วมันจืดต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าไอ้วิธีการเล่นกับเรื่องอารมณ์เล่นกับเรื่องจิตใจมนุษย์เล่นกับเรื่องสังคมเรื่องอะไรพวกนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลที่เสพยากในวงกว้างพอทำบ่อยๆซ้ำๆเราจะเอียนบางครั้งน่ะหนังแบบแอคชั่นบ้าบออย่างแบบพูดเนี่ยโคโยตี้แข่งปืนกลอย่างเงี้ยโรเบิร์ตโรดริเกสอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เครียดๆเรากลับมาดูได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับคนกับมนุษย์อะไรเงี้ยตอน Walking Dead อะไปขยี้จุดนั้นมากเกินแล้วผมรู้สึกว่ามันมากจนเกินไปอะช่าง Walking Dead มันเอาเป็นว่าณตอนเนี้ย Stranger Things อะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการคาดเดาจากผมเพราะว่าผมดู3ซีซั่นรวดคือผมแม่งดูมาราธอนมากเว้ยแล้วดู3ซีซั่นรวดเลยแล้วผมรู้สึกโคตรจะมันเลยบางคนอาจจะถามพี่พูดอย่างงี้พี่อยากให้ตัดจบปะล่ะถามใจผมเลยนะไม่มันยังสนุกอยู่ไงมึงยังสนุกอยู่แล้วแบบว่า3ซีซั่นรวดโคตรมันเลยยังอยากเห็นแอลยังอยากเห็นแก๊งเนิร์ดต่อใจก็อยากให้มีต่อแต่อีกใจนึงก็โคตรกังวลเลยว่าถ้ามีต่อแม่งจะออกทะเลใช่ไหมแต่เอาจริงณตอนเนี้ย Stranger Things อ่ะแอลนี่แทบจะเป็นมิวแทนเลยอ่ะแล้วมันจะมีช่วงนึงอ่ะที่แอลอ่ะแม่งออกจากห นีออกจากบ้านไปเก็บเวลอ่ะไปเจอไอ้แก๊งโจรนั่นน่ะใครจำได้บ้างแล้วมันมีเด็กที่มีพลังพิเศษเหมือนกันแต่คนละแบบด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า Stranger Things นี่แทบจะแบบเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลของ M. Night Shyamalan น่ะเหมือนแตกย่อยจากหนังฮีโร่ของ M. Night Shyamalan ออกมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะไปเน้นพวกเด็กที่มีพลังพิเศษกับบรรยากาศของมอนสเตอร์กับความเป็นเลิฟคราฟที่หยอดเข้ามากับหยอดหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าไปอะไรเงี้ยคือความเป็นอิดมันยังคงอยู่ความเป็นสลิทเทอร์แม่งก็ยังคงมีความเป็นเดอะมิสบรรยากาศก็ยังพอมีอยู่บ้างแล้วบวกความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาอีกภาค4มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสรุปคือแม่งโคตรอยากดูซีซั่น4 โคตรอยากดูซีซั่น4เลยสรุปนะเนื้อเรื่องถ้าตามอารมณ์ผมนะตอนนี้3ซีซั่นรวดเลยนะดีมากซีซั่น1เหมือนเป็นการปูทุกๆอย่างเอาไว้แล้วเล่าในแบบที่งบประมาณมันยังจำกัดอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าในซีซั่น2 3มันเหมือนกับนายทุนเขาให้อิสระมากขึ้นมึงจะทำอะไรทำเลยมันค่อยๆเตลิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่า Stranger Things เป็นการทำซีรีส์ที่ต่อยอดกันได้แบบโคตรมันและโคตรจะสนุกคราวเนี้ยผมรอดูซีซั่น4ว่าเขาจะลง4อย่างไรเพราะเลข4แม่งอาถรรพ์มากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหนังทำภาคต่อมากๆเลยเนี่ยพอจบ3ปั๊บเริ่ม4มันจะแบบมันเหมือนกับแม่ง3แล้วว่ะเหี้ยมัน3ซีซั่นแล้วมันแทบจะหมดมุกหมดแม็กหมดก๊อกถ้าเป็นคนเขียนบทพ่วงกับก็คือแม่งแบบต้องขอลาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่อ่ะเพื่อมาเติมอ่ะของแม่งแทบจะหมดก๊อกเลยเพราะฉะนั้นซีซั่น4เนี่ยเดี๋ยวตัววัดเลยว่า Stranger Things เนี่ย
จะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหน2เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกจริงๆ Stranger Things เนี่ยแม่งเป็นซีรีส์ฝรั่งอีกเรื่องนะครับต้องพูดว่าอีกเรื่องที่โคตรน่าตกใจเลยว่าโปรดักชันดีมากแต่เอาจริงๆนะถ้าพูดถึงซีรีส์ฝรั่งเดี๋ยวนี้แม่งงบมันก็ไอ้เหี้ยซีรีส์บางเรื่องแม่งงบพอๆกับภาพยนตร์เลยนะอุตสาหกรรมซีรีส์ฝรั่งนี่คือแม่งใหญ่โตมโหฬารมากนะครับผมเขามีงบพอที่จะแบบทำแบบเนี้ยให้ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกผมถือว่าดีนะถึงแม้ว่าในซีซั่น3อ่ะบางช่วงอ่ะเราเห็นได้เลยว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วมันโคตรการ์ตูนอ่ะเหมือนตอนเราดูไอ้เนี่ยสลิทเทอร์เหมือนตอนเราดูสลิทเทอร์แล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยบางช่วงมันมีความเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกมันมีความเป็น CG อยู่บ้างแต่โดยรวมผมถือว่าโอเคเพราะซีซั่น3เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์เนาะที่แบบว่าทำหนังแบบเอเลี่ยนแบบคลั่งๆแบบนั้นเนี่ยแล้วในบรรยากาศแบบเหมือนอิดผสมเดอะมิสที่แบบเตลิดเปิดเปิงเหมือนหนังโรเบิร์ตโรดริเกสเหมือนโคโยตี้แข่งปืนกลอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่โคตรจะมันเลยเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าจบซีซั่น3เนี่ยโอ้มันถ้ามีช่วงไหนที่กูแบบไม่รู้จะดูอะไรสามารถดูมาราธอนได้อีกรอบนะ3ซีซั่นน่ะจริงๆนะพูดจริงๆเลยนี่พูดตามตรงนะครับผมเป็นซีรีส์อีก1ซีรีส์เนี่ยที่ผมชอบมากๆให้คะแนนรวมๆเลยนะให้คะแนนรวมๆเลยนะครับสำหรับ Stranger Things ที่ดู3ซีซั่นรวดเนี่ยผมขอให้เลยนะ9คะแนน9เลยเว้ย9เลยเว้ยเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์ได้เลยแม่ง9เลยเว้ยพี่ท็อป9เลยเว้ยผมสนุกชิบหายอ่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมั้ยมีความน่ารำคาญความลำใยมั้ยตอนซีซั่น1กูโคตรรำคาญคุณนายไบเออร์เลยพอซีซั่น2กูโคตรรำคาญไอ้ดัสตินเลยซีซั่น3ไม่มีแล้วซีซั่น3แม่งลดลงไปเพราะว่าทุกๆคนแม่งเหมือนแบบอีเวนต์แม่งแน่นซีซั่น3แม่งทุกๆคนแยกกันไปทำนู่นนี่แล้วอีเวนต์แม่งแน่นสัตว์นะใครรู้สึกเหมือนผมมั่งเชี่ยซีซั่น1ใครรำคาญคุณนายไบเออร์สมั่งเอาเนแล้วซีซั่น2อ่ะดัสตินเอางี้ใครไม่รำคาญดัสตินในซีซั่น2มั่งกูรำคาญขายไอ้อ้วนถ้าเป็นเด็กข้างบ้านเนี่ยไอ้อ้วนสนชิบหายไอ้เหี้ยกูเห็น100เมตรยังรู้เลยว่าไอ้ตัวที่มึงเก็บมาเนี่ยมันไม่ควรเก็บมาเนี่ยเหี้ยมึงไม่เคยดูหนังเหรอเฮ้ยไอ้แก๊งเนิร์ดไม่ใช่เหรอมึงน่าจะเคยดูบ้างแง่ใช่ไหมเนี่ยกูขอหาดัสซินเลยได้ไหมเหี้ยแบงซีซั่น3ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัวละครไหนที่ผมรำคาญตรงนี้แล้วกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นหนังที่บทดีเด่นแล้วอะซีซั่น3อะมันเน้นบิ้วอัพเพื่อแบบเหมือนบิ้วอัพอย่างกระสังลาเลยอะโอ้โหปาโคมเห็นทุกอย่างแม่งอะไรที่ต้องเห็นแม่งให้เห็นอะแล้วโอ้โหแม่งโทงชางจัดจ้านมากมันก็ไม่ได้แบบเป็นซีรีส์ที่เพอร์เฟกต์แต่9คะแนนสำหรับผมอะมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้อะแต่มันเป็นอะไรที่มันต้องพูดว่ามันรู้ตัวเองและจังหวะจะโคนในการเล่าของมันค่อนข้างดีแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือซีรีส์ Stranger Things เนี่ยแม่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็การันตีด้วยฝูงมหาชนนะครับที่มากจริงๆ Stranger Things เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่สร้างกลุ่มแฟนคลับของตัวเองได้ในเวลาอันสั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยโหแม่งมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยขอสมัครเป็นแฟนคลับ Stranger Things อยู่1คน9คะแนนเอาไปว่าผมชอบมากนะครับ1คะแนนที่หักไปก็คือนั่นแหละครับหักความไม่สมบูรณ์แบบนะของซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ที่มันเป็นแบบบิ้วอัพสังลาไปแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าความน่ารำคาญในซีรีส์มันอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้กำกับก็ตามนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ยังเป็นความน่ารำคาญที่ตลอดทั้งเรื่องอะตอนซีซั่น1คุณนายไบเออร์ผมก็โอ้ยพอตอนซีซั่น2เอาอีกแล้วกูรำคาญคุณนายไบเออร์ซีซั่นนี้แล้วไม่พอมาซีซั่นนี้ไอ้เหี้ยดัสตินคุยเอาอีกแล้วไอ้ดัสตินเก็บไอ้เหี้ยนี่มันเก็บเอเลี่ยนเนี่ยมาใส่ตู้ปลาอีกแล้วกูก็โอ้ยดัสตินโอ้ยแล้วมีการไม่บอกเพื่อนนะไอ้เหี้ยมึงหลงรักเอเลี่ยนคุย
อะไรของมึงเนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ความน่ารำคาญหรืออะไรตรงเนี้ยบางครั้งอ่ะมันก็ส่งอารมณ์ให้เราแบบรู้สึกไม่เลี่ยนอย่างน้อยๆเนี่ยเซนจติงก็เป็นซีรีส์9คะแนนที่ผมรอดูซีซั่น4และพูดเลยนะว่าถ้าซีซั่น4ยังคงความสนุกและความมันและความอร่อยเอาไว้เนี่ยทะลุถึง6เลยพี่พูดอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะเพราะว่าแก๊งเด็กๆ เขาก็โตกันหมดแล้วนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรีนเน่นะครับผมคิดถึงกอโนล่าคิดถึงกรีนเน่นะครับผมกรีนเน่สามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือใครถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับเป็นกำลังใจชั้นดีและใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนนะครับในช่วงข้าวยากหมากแพงแบบนี้ก็กดที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยนะครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนอนหนังและให้การตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือสถานการณ์ณตอนนี้ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามทุกคนยังซัพพอร์ตผมเป็นอย่างดีผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงๆก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นจะเป็นซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ